และทรงประทับอยู่ในสุทัศนะมหาวิหารหมหาชนชาวเมืองรามนาครได้เตรียมเครื่องทยธรรมต่างๆมีเพสสัตว์ในสาในคนเีวัเครื่องหนุหมของหอมและดอกไม้เป็นต้นพาการไปเข้าเฝ้าพระทีปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะสรุธรรมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่เดียวกันเลยนะแต่ต้นไม้คนละต้นกันแต่ทุกต้นเลขต้นโพทั้งสิน้น บางยุกก็เป็นต้นไผ่บางยุคประดูบ้างอะไรต่างๆยุคของเราต้นอัศวทัพลึกแต่ทุกชนิดเรียกว่าต้นโพแม้จะเป็นต้นไผ่เกิดขึ้นแผ่เหมือนหางนกยูงลำแผนถ้าไปนั่งทางนั้นแล้วโลอนุตตลัสมาสม,สมุทรยานต้นนั้นก็เรียกว่าต้นโพ ต่เกิดที่เดียวนั่นแหละมหาชนชาวเมืองรามนครในสักราระบูชาพระพุทธเจ้าในเครื่องศิยธรรมทั้งหลายแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระองทรงแสดงธรรมให้มหาชนชาวเมืองรามนครอาตอาหารร่าเริงในพระธรรมเทศนาให้สังสมกุศลธรรมในสมัยพุทธกาลท่านชวนคนทําบุญทุกวันเลยเทศทุกวันเลยให้สังสมกุศลธรรม พระครูไม่ใหญ่ดําเนินลอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชวนสังสมกุศลเราทำทุกวันหาว่าบอกบุญอีกแล้วบั่เป็นอีหยังวะคอยจะเดินตามรอยบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ก็ทันเทศทุกวันแหละกลัวจังเลยกลัววัดพุทธมรรายรวยหรือทำงานอะไรต่างที่เป็นประโยชน์ประสาทศาสนาแปลกเนาะ มันมีวิธีในที่ทําให้เราสบายใจขึ้นเวลาเห็นวัดพระธรรมกายทํางานคือปลื้มปิติยินดีแสดงความยินดีด้วยซึ่งมันทํายากหน่อยก็